ผู้ซื้อจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนนอกจากจะเป็นประเทศไทยเวียดนามปากีสถานนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของเมียนมาจะบางส่วนอาจจะแคมโบเดียนะฮะในเรื่องของเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ประเทศที่ส่งออกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยดูว่าไทยได้จะน่าจะได้อานิสงส์นะครับราคาภายในของประเทศเราเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับจากก่อนแบนเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยข้าวขาว 5% ของเราในตลาดโลโก้เนี่ยนะครับอยู่ที่กิโลละ17บาทแต่หลังจากที่อินเดียประกาศแบนปุ๊บเนี่ยราคาภายในของเราเนี่ยขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่22บาทต่อกิโลก็เรียกว่าขึ้นมาตันหนึ่งเนี่ย 5,000 กว่าบาทรู้สึกดีใจนะที่ว่าเหมือนแบบว่าชาวนาถ้าเขาได้ราคาข้าวดีขึ้นเขาก็ดีใจนะเหมือนไงอ่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะถ้าข้าวถูกแล้วของแพงเนี้ยเขาก็หมดกำลังใจอ่ะราคาเหรอก็ดีนะดีมากๆอ่ะก่อนประมาณเท่าไหร่เกวียนละ 7-8,000 ใช่ไหมแต่ตอนนี้หมื่นฝ่าแล้วญาติเขาตีไปอ่ะ13,000-14,000อ่ะเขาได้เยอะสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยได้เตรียมการรองรับในการพัฒนาวิจัยเรียกว่าแก้ปัญหาที่ต้นน้ำแล้วกันเนาะก็คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มันสามารถที่จะรับภาวะการที่มีภูมิอากาศที่แปรปรวนนะครับถ้าเรายังปลูกข้าวตัวเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเกิดความเสี่ยงจะได้กินมันลงทุนเยอะเหมือนกันถ้าพูดถึงถ้ามันได้แบบพันธุ์ข้าวอย่างดีๆมาแบบมันต้องแบบทนโรคทนอะไรเงี้ยมันก็ดีอ่ะพูดถึงภาคเอกชนเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยต้องตื่นตัวในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยเพราะเราเห็นตัวอย่างจากเพื่อนบ้านเราที่เขามีเรื่องของ R&D เรื่องข้าวเนี่ยอย่างจริงจังทิศทางของอุณหภูมิโลกเป็นแบบนี้มันจะทำให้ทิศทางของการแปรปรวนของอากาศก็จะเป็นลักษณะแนวนี้ครับแล้วก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นฉะนั้นมันผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรในประเทศเราก็ไม่อยากจะเห็นประเทศไทยที่เป็นแบบนั้น